สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ ToyTube EP ที่46ครับวันนี้มาอยู่ที่ Mega Plaza อีกแล้วครับผมพามาดูร้านนี้เลย Pop Kingdom Toys นะครับร้านขายฟังกพคอปร้านแรกที่ Mega Plaza สะพานเหล็กอยู่บนชั้น6ครับผมร้านนี้ขึ้นมาเจอไม่พลาดแน่นอนเลยนี่คือบรรยากาศหน้าร้านนะครับจะมีตู้โชว์แบบนี้นะซ้ายมือจะมีฟังกพ p อป แล้วก็ขวามือก็จะมีงานค่ายอื่นเล็กน้อยนะครับเจอแบทแมนจัมโบ้ตัวนี้อยู่ข้างหน้าเลย18นิ้วฟังกับพ็อนะแอบอยากได้เหมือนกันแต่ไม่มีที่จะตั้งและเฮมันสวยจริงๆนะและยิ่ง The Flash ภาคใหม่ออกมาอีกแล้วก็นี่เลยชัดเจนครับ Pop Kingdom Toys ร้านนี้จำหน่ายของแท้เท่านั้นแล้วก็มีนี่เลยคอลเลกชันจากงานจีนนะครับจินตงแอนยูนุครับสตอรี่บุ๊กคลาสิก แล้วก็นี่เลย6ลกซิวของเรานะครับก็มาถึงแล้วนะเห็นแล้วก็บางทีแอบคําเหมือนกันคิดถึงสมัยอากงเก็บ6ลกซิวไว้ที่บ้านกลัวเอามาเก็บไว้แล้วเดี๋ยวอีกหน่อยมันจะกลายเป็นแบบนั้นหรือเปล่าต้องยกมือไหวไหมล่ะฮ <laughs> แล้วก็นี่เลยวินนี่เดอะพูลคอลเลกชันนะครับเหมือนอันนี้เป็นของสะสมเจ้าของร้านนะแต่อันนี้ขายนะแฮนนาบเบลล่านะครับฮักเกอร์เบอรี่นี่เลยนะฮาวตัวนี้5,5 0 0 แถมพร้อมหนังสือเลยนะครับเหลืออยู่เซตเดียวแล้วแล้วก็มี Iron Man Classic แบบนี้ครับ Haw ์ออฟอารและก็ Jumbo Pop อีกหนึ่งตัวครับกับ Pikachu จาก Pokemon นั่นเองแอบมาส่องตู้ขวามือครับที่เป็นงานค่ายอื่นนะแต่มาเจอนี่ครับกับงาน p r o โต t y p e ครับผม 40,000... 4 5น0ี่นี่จากตัวไหนเนี่ยแอน m เมชันเรื่องอะไรเนี่ยมีฟรีเซอร์ตัวนี้8,000 h e ชีโตสโปร t y p e ตัวนี้30,000ตัวนี้โ o t o ตไ p e 6,000นี่ตัวอะไรไม่แน่ใจแล้วก็มีเฟรดดี้ฟังโกอันนี้เป็นเหมือนคัสตอมเป็นครุฑสวยนะ5,000บาทนี่เลยใครอยากได้ตัวแปลกๆแ,แล้วก็โปรโตไทไปเก็บนะครับผมที่นี่มีของอยู่นะแล้วก็มีนี่เลยของเล่มน,นะฮีโร่ฮีโร่จะค่ายอื่นนะครับแบบนี้อยู่ข้างหน้า ก็ลองส่องดูได้เลยนะครับแล้วก็มีเจ้าพิกาชูอีกตัวหนึ่งด้วยนะครับแต่งานค่ายไหนเนี่ยบันไดเหรอตัวใหญ่เท่าจัมโบ้พอปตัวเมื่อกี้เลยนะมาดูในร้านกันบ้างครับผม POP k i n g d o m Toys เนี่ยก็ไม่ได้ร้านใหญ่มากนะแต่พอปเยอะมากครับผมนี่เลย4ด้านเต็มๆแบบนี้แล้วก็ของเนี่ย เรียงเอาไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจนดีนะครับด้านบนก็จะเป็นพวกกล่องใหญ่ๆนะพวก t w pack f i packs แล้วก็จะมีพวก pop deluxe pop moments อะไรแบบนี้นะครับราคาเขาก็ติดไว้ที่หน้ากล่องชัดเจนเลยกล่องไหนมีตำหนิเขาก็บอกให้เรารู้เลยนะครับแล้วก็ที่เจ๋งอีกอย่างหนึ่งก็คือที่นี่ pop เนี่ยใส่ pop protector หมดทุกกล่องเลยเพราะว่าเขาอยากให้เราสามารถหยิบเช็คดูของดูกล่องได้ แล้วก็ของมันซ้อนกันด้วยด้านหลังมันเป็นตัวไม่ซ้ําด้วยแล้วก็มีโปรโมชั่นบ่อยด้วยนะครับที่นี่เรียกว่าทุกเดือนเลยเดือนนี้ก็มีนี่เลยวาเลนไทน์โปรโมชั่นนะชิ้นที่2ลด15%นะครับก็ลองดูกันใครตามหาตัวไหนอยู่นะ่องดีๆแล้วกันนะครับคงไม่ได้หยิบออกมาให้ดูหมดทุกตัวนะเพราะว่ามันเยอะมากครับนะแนวฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกเนี่ยมี pop rocks pop television pop movies นะครับ นะใครเก็บสายไหนเนี่ยที่นี่มีให้เลือกเยอะเลยนะแนว Rock นี่เรียกว่าเจ๋งมากๆเหมือนกันนะครับพวกนักดนตรีต่างๆเนี่ยข้างล่างก็จะมีนี่เลยพวก a อดไอคอนส์พับเอเชียเรียกว่าครบทุกแนวทุกลายเลยอะแต่อาจจะไม่ได้ครบทุกตัวนะครับแต่เขาก็สามารถสั่งนะพรีออเดอร์ order, ตัวที่เราอยากได้ด้วยนะครับ ส่วนมากแล้วเนี่ยจะเป็นพวกสติกเกอร์นะจากอเมริกาบ้างมีออสเตรเลียพ pop culture สติกเกอร์นอกสเปเชียลเอดิชันงานฟังกโกงานคอมมิคนะครับเพียบแล้วก็ของแท้ทั้งนั้นเลยนะลองดูไม่ต้องกลัวครับร้านนี้เปิดมานานแล้วอย่างที่บอกหลายปีแล้วนะครับ3-4ปีแล้ว เห็นมาเป็นร้านแรกเลยแหละที่ขายฟังคบพับเต็มตัวแบบนี้ที่เมกาพลาซ่านะครับชั้นนี้ก็เป็นพอปรวมสายเกมส์นะครับผมก็เริ่มมีหลายตัวแล้วเหมือนกันนะใครที่เป็นแนวเกมส์นี่ก็น่าจะเจ็บๆจุกๆใช้ได้อยู่เหมือนกันเลยนะนี่ถ่ายไปถ่ายมาแอบคันอยากได้หลายตัวเหมือนกันแต่วันนี้เรามารับน้องกลับบ้านแล้วเราจะต้องไม่จัดน้องเพิ่มตัวนี้เห็นก็อยากได้เหมือนกันเนี่ย The Rock นะ Exclusive วันนี้มารับน้องกลับบ้านครับเดี๋ยวตอนท้ายคลิปจะเห็นครับพรีออเดอเอาไว้นะแล้วก็มาเอาของที่ร้านครับก็เลยมาถ่ายคลิปให้ดูด้วยวันนี้สาย Star Wars ที่ร้านก็มีเยอะเหมือนกันครับใครที่เก็บแนวนี้ก็ลองดูนะเป็นอีกหนึ่งลายใหญ่ของฟังกบพอปตอนนี้รู้สึกว่ามีประมาณ 5,6,000แบบนะครับใครที่เก็บสายนี้ชอบ Star Wars ก็ลองดูดีๆครับผมก็ชอบนะแต่ยังหลบหลีกอยู่ยังไม่อยากเริ่มกับ Star Wars ร้านนี้มาแล้วสนุกก็คือตรงที่มันมีหลากหลายแบบให้เลือกนี่แหละแล้วก็มีตัวทั้งเก่าแล้วก็ใหม่แล้วก็เป็นพวกสติกเกอร์นอกจากอเมริกามาเนี่ยอยู่ครบจบในร้านเดียวเลยนะครับด้านล่างก็จะเป็น พวกที่เซลล์ลดราคากล่องมีตำหนิน,นะครับผมก็ลองดูกันใครไม่ซีเรียสเรื่องกล่องราคาก็ถือว่าดีเลยแล้วก็จะมีพวกพับกล่องใหญ่ๆอย่างเงี้ยอยู่ตามมุมตามชั้นข้างบนต่างๆใครที่ชอบแนวไทยนี่เลยใจ a n น l a เลทศกันนะครับที่นี่ก็มีของเยอะหลายสีอยู่เหมือนกันแล้วก็เจอกล่องนี้เกือบโดนเหมือนกันครับกับ The Bad B a t c h Star Wars แต่กล่องมี ลอยอยู่มุมด้านบนนะแต่แพ็คนี้ฟแพ็ก5ตัวครบเลย3,200ก็น่าสนใจครับฟัง DC ครับผมนี่เลยก็มีเนี่ยเลย Winter c o คอก็มีแล้วพวกฮอตท็อป c ิกเนี่ยคอลเลคชันคอมคอนนะเพียบเนี่ยและอย่างที่บอกครับด้านในที่ซ้อนเอาไว้ก็มีอีกนะแล้วเป็นตัวไม่ซ้ำด้วยนะครับ แต่เรียงไว้ชัดเจนนี่คือ DC นะก็จะมีแต่ DC เลยในชั้นนี้เจ๋งดีเจ๋งดีนะฮีโร่ครับแนวนี่เลยพับนะครับแล้วก็เป็นเชสด้วยร้านนี้แอบตกใจเหมือนกันครับว่าเชสเยอะมากๆครับไม่เคยเจอร้านที่มีเชสแบบนี้เต็มไปหมดเลยดูสินี่เลย r ร h a อ k ตัวนี้ก็สวยครับ2,500บาทนะด้านหลังก็เป็นเชสซ่อนอยู่อีกนะ ไม่ใช่เชสอยู่แต่ด้านหน้านะครับนะเพียบเลยนะลองดูกันนี่ Antman and the w a ด p ะครับผมหนังเพิ่งมาเลยนะแต่อันนี้เป็นตัวเวฟสองแม่น่าสนใจมากครับเพลินเพลินเลยด้านล่างแต่ละชั้นก็นเนี่ยพวกกล่องมีตำหนิก็เยอะเหมือนกันและก็น,นี่ครับจากจีนอีกเชงแดงเบจิงโอเปร่านิ้วนั่นเองนะครับ สวยเลยใครชอบเก็บงานจีนนะลองดูกันได้ Jurassic World นี่เลยแอนิเมะแล้วก็นี่ตัวนี้ก็สวย Lucky Po ครับจาก Kung Fu Panda ลองดูกันครับผมเพลินๆไปเรื่อยๆนะของเยอะจริงๆใครมีโอกาสก็ลองแวะไปดูที่ร้านครับแต่ถ้าเกิดไม่มีโอกาสได้มาที่เมกาพลาซ่าเขาก็มี Facebook Page ด้วยส่งไปถามได้ และก็ตู้นี้ครับเป็นตู้รวมงานแรหายากนะครับผมนะตัวเก่าๆแบบนี้นะครับที่นี่ก็มีนะ The t h i n g เนี่ย8,000พวก power ranger red hawk ตัวนี้ Comic Con Exclusive 20,000เป็นเมท a l ลิกสวยมากสวยมากนี่เลยอุ r ตร m n นะนนะเกมอ h r o ร e นใครที่ยังตามหาอยู่นะครับผมที่นี่มีนะ หลายตัวหลายแบบเลยนะครับสำหรับงานแรแรแบบนี้หรือว่าถ้าเกิดยังไม่เจอที่เราตามหาอยู่อีกลองส่งไปถามเขาดูว่าหาให้ได้ไหมครับจัดให้ได้ไหมนะเขาก็พยายามตามหาให้เราได้เหมือนกันนะนี่เลยตัวนี้ก็แอบเคยอยากได้มาเหมือนกันเจ้าเรมี่นะครับจาก r a ต t t o รูอีเป็นเชสนะตัวนี้จะเป็นฟล็อกนะครับข้างในนี้4,000บาท งานแรเหมือนกันครับอ,อยากได้จังเลยแม่มาจับกับมือเนี่ยมันจะคันนะบางทีดูออนไลน์แล้วยังรู้สึกเฉยๆแต่พอเห็นกับตาแล้วเนี่ยบางทีมันทนไม่ไหวเหมือนกันนั่นเนี่ยก็ตั้งแต่เข้าวงการเริ่มสะสมมาก็โดนจากร้านนี้ไปหลายตัวแล้วเหมือนกันแล้วก็ยังมีพรีออเดอร์กับเขาไว้อีกหลายตัวที่ยังไม่มาเหมือนกันนะครับแต่มาเดินที่ร้านเนี่ยมันเพลินมันสนุกแบบนี้แหละ ก็ถ่ายบรรยากาศนะครับให้ทุกคนได้ดูกันนะบางคนอยู่ต่างจังหวัดไม่มีโอกาสได้มาก็จะได้เห็นนะครับก็แคปรูปไปได้นะแล้วก็ส่งไปที่เพจเลยครับบอกว่าดูจากคลิปนี้มายังมีของอยู่ไหมนะ c k เกตเทตัวนี้ก็เจ๋งหลายตัวเลยในวิ่งตัวนี้ก็สวยครับและที่นี่ก็มีฟังโกโซดาด้วยนะครับเหลืออยู่เจ็ดกับ ป๋องนี่เลย Fix It Felix ตัวนี้เป็นตัวธรรมดานะครับ700บาทแล้วก็มี Venom อันนี้เป็น c s e นะส0 0 0นนะครับเขาเปิดให้รู้แล้วแหละไม่ต้องลุ้นเลยอันนี้ก็ Chase เหมือนกันครับ2,600บาทนะแล้วก็มีนี่เลย Spider-Man n o นวนั่นเองใช่ไหมใช่แล้ว850นี่น่าจะตัวธรรมดาแล้วก็มี s h e h o เ k 900บาทครับตัวธรรมดาแน่นอน ใครเนี่ย Black Adam อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นเชสครับผม3,500บาทนะก็ใครอยากได้โซดาก็ลองไปเลือกดูครับแล้วก็มีนี่ครับ 3D บุ m กมาครับเป็นที่ขั้นหนังสือเป็นพ็อปนะครับชิ้นละ150บาทนะเหลืออยู่สําสำลายมี i มินิเมาส์บัสไรเยียนะใครอยากซื้อสะสมก็ราคาน่ารักเลยและก็น่ารักมากครับกับบุ m กมา 3D พ็อป อีกหนึ่งตู้ครับลายนี้ก็คนสะสมเยอะเหมือนกันก็คือเป็นลายของดิสนีย์แล้วก็พิกซ่านะครับผมมีเยอะเหมือนกันเลยครับแล้วก็ซ้อนอยู่ด้านในด้วยอย่างที่บอกนะไม่ซ้ำกันด้วยนะครับต้องไปลองแบบว่าหยิบดูออกมานี่เลยสาย Toy Story เบนสันตัวนี้ก็น่าเก็บเหมือนกันนั่นเนี้ยโคโค่มิเกลรายาครับวิตตุก,ตก บัสไลเยียนะครับวินเลนซีรีส์แบล็กไลน์นะเพียบเลยเนี่ยทอ y สตอรี Story, พวกนี้ก็หายากเหมือนกันเนี่ยมิสเตอร์พริกก s แม่1,100บาทน่าจัดอยู่นะยังไงดีเนี่ยเนี่ยครับและอย่างที่บอกว่าด้านในก็มีอีกครับแล้วก็ไม่ซ้ำด้วยนะครับไม่ใช่ตัวเดียวกับที่โชว์ด้านหน้านะไปเดินเล่นแล้วก็ค่อยๆเลือกค่อยๆหย,ย,ย,ยิบดูครับ เพลินๆสนุกๆเลยแหละแต่บอกว่าเสียตังค์แน่ๆถ้าเกิดหยิบดูหมดมันจะต้องเจอสักตัวหนึ่งแหละอย่างน้อยนะเออแล้วก็มีนี่ครับผมเป็นพวกงานใหม่นะครับนี่เลย pop games cover นะอันนี้จาก sonic the hedgehog ภาคที่2นะครับก็เข้ามาแล้วแล้วก็มีอันนี้รู้สึกว่าจะเป็น the witcher นะแบบนี้รถราคาเพราะว่ากล่องมีตำหนิครับผม นี่เลย Stanley Cover อันนี้ผมก็พรีออเดอร์ไปแล้วกล่องคาดเลยเขาบอกว่ามันยังไม่มี Pop Protector สําสำหรับพวก Cover รุ่นใหม่เนี่ยแล้วมันยังออกมาน้อยสั่งทำก็ไม่คุ้มอะแล้วพอมันชิปมาถึงแล้วกล่องมันก็เลยโดนแบบน่าเสียดายมากแต่จริงๆแล้วเนี่ยพวกงานคอมิกคอเ e อรพวกนี้กล่องมันเป็นอะคริลิกนะแกะกล่องกระดาษแล้วตั้งโชว์หรือว่าแขวนโชว์จะสวยกว่า อีกหนึ่งตู้ครับตู้นี้ตู้โปรดผมเลยเพราะว่าเป็นลายหลักที่ผมเก็บและก็ชอบก็คือมา r v e l นั่นเองมีตัวเก่าๆหายากเพียบเลยเนี่ยอย่าง t ทช k m สเตอร์เจจอน j a เจมสันะครับฮอคอ y e นี่ตัวนี้น่าสนใจครับน้องซิลค์นะเดี๋ยวน้องซิลคจะเข้า MCU และนะน้องเป็นเอเชียด้วยนะครับผมก็สวยดี ตัวข้างๆกันก็แจ๋วเลยกับ c a r n เน e นะแปลงร่าง Hot Topic สติกเกอร์มิสมาเวลซอร์ซ i c a p ป a ันฟ a ลคอนโอ้แล้วก็ตัวนี้ c r a v e n the Hunter เดี๋ยวปลายปีก็จะมีหนังออกมาด้วยนะ X-Mong x มง n ครับ Thor นะสายมาเวลเยอะเลยครับไม่ต้องกลัวครับของที่นี่ก็มีให้เลือกเพียบเลยนะเวนัมพูเอ่ย i ไอ n อนแมนอารเ ด้านล่างก็มีอีกนะครับเต็มตู้เลยบอกแล้วจัดแยกหมวดหมู่ชัดเจนครับผมมาเวลจ๋าค่อยๆอ,ออกนะจ๊ะตอนนี้ซื้อไม่ไหวแล้วจ้าใครที่ชอบเก็บ p o p p r i ร e นะครับพวกรถพวกอะไรพวกนเนี้ยเนี่ยข้างบนก็มีอยู่นะแอบอยู่ข้างบนอย่าลืมส่องกันล่ะเดี๋ยวจะพลาดนะครับผม นะก็มีของมาให้ดูกันตั้งแต่เนี่ยเต็มตู้ยันบนตู้ยันใต้ตู้และก็นี่อีกหนึ่งตู้ครับกับพ็อปแอนิเมชันั่นเองสาย a อนิเมะนะครับก็อีกเต็มตู้เลยนะลองดูกันได้ครับมีเกือบครบทุกเรื่องแต่ไม่ครบทุกตัวนะหลักๆก,ก็ตอนนี้ที่ฮิตๆกันก็เห็น My Hero Academia Hunter x Hunter Yu-Gi-Oh วันพี e แน่นอนแล้วก็ Demon Slayer ดาบพิฆาตอสูรแล้วก็นี่เลยนารูโตะอีก1ลายใช่ไหมวันพีชตัวใหม่ๆที่เพิ่งออกของก็มาถึงที่ร้านแล้วเหมือนกันนะครับออเกือบลืมนี่เลย Dragon Ball อีกหนึ่งลายที่ฮิตกันของเยอะดีครับผมนะที่นี่แล้วก็อย่างที่บอกเนี่ยซ้อนอยู่ข้างหลังเนี่ยใจจริงเนี่ยแอบอยากนะ ดึงให้ดูหมดทุกตัวเลยนะครับแต่เดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปให้ไปดูเองที่ร้านมันจะสนุกกว่านี่เลยตัวใหม่ใช่ไหมเพิ่งมาถึงเพิ่งออกมาเจ้าจินเบจากวันพีซนะครับมีหลายกล่องเลยครับตอนนี้และก็น,นี่แหละครับผมวันนี้มารับน้อง2ตัวนี้กลับครับ,บ g r e e n l n n t e r n Justice League Version Comic ตัวใหม่ที่เพิ่งออกมาก็พรีออเดอร์ไว้จัด e e n l n n t e r n มาตัวเดียวสนุกสนุกขำๆนี่เลยเขาก็จะติดชื่อไว้แล้วว่า ของ Ten Smith อีกหนึ่งตัวครับ j a b b l r Walkies ครับผมเป็น Limited Chase ตัวนี้ครับผมชอบมากชอบมากครับนี่เลยก็มารับน้อง2ตัวนี้กลับบ้านนะครับมี Pop Protector ให้เรียบร้อยแบบนี้เลยครับจากร้านนี้เอาล้วครับใครที่สนใจครับผมก็เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Pop Kingdom Toy Store ได้เลยนะครับและเขาก็มี สมัครสมาชิกด,ด้วยนะทางไลน์นะครับผมสะสมพอยต์สะสมแต้มเอาไว้เป็นส่วนลดในการซื้อครั้งต่อไปด้วยครับแล้วเจอกันกับทอยทูครับไปละบายบาย